ามีวิทยายุทธ์เหอเดินอากาศเนี่ยด้านหน้าเราเป็นซีมอนติงแล้วครับผมพี่ต้องถามไลฟ์สไตล์ก่อนพูดถึงเวลามาเที่ยวเนี้ยครับนี่เป็นคนที่ชอบช้อปปิ้งไหมก็ถ้าไปต่างประเทศก็จะช้อปอะไรที่มันแบบในประเทศไทยไม่มีเรียกได้ว่าย่านซีมอนติงนะครับเป็นแหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นเป็นที่รวมแฟชั่นเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับต่างๆนะครับรวมมาที่นี่ครับถ้าอยากรู้ว่าแฟชั่นของวัยรุ่นไต้หวันเป็นยังไงก็ให้มาที่ซีมอนติงครับสินค้าก็จะเป็นคนละสไตล์กับตลาดซื่อหลินนะครับคือต้องบอกว่าที่ซีมอนติงเนี่ยจะราคาสูงกว่าแล้วก็มีแบบให้เลือกเยอะกว่านะครับต้องบอกว่านี่เราจะได้ของไหมเนี่ยวันนี้จะได้ของไหมได้อยู่สัปดาห์ก่อนก็ไปฟ้องเขียก็ไม่ได้ของนะโอ้พี่นี่ผมจะบอกให้ซอยเนี้ยยิ่งกว่าสยามสแควร์ทำไมเขาเรียกว่าเป็นสยามสแควร์ที่สแควร์สแควร์เลยพี่โอ้สุดยอดสแควร์หลายสแควร์ใช่ครับผมแล้วเรื่องเราเป็นตัวแปรของเขาแต่ละคนเขาเดินไปเดินมาก็ถือร่มใส่เสื้อคลุมกันฝนแต่เสื้อแบบเหมือนแบบหนังหนาอย่างด้านอ่ะหน้าหน้าด้วยฮะหน้าคือไม่มีอย่างอายเลยต่างนั้นเลยซื้อร่มไหมซื้อก็ดีนะก็ดีเหรอก็ดีนะเออพี่ฝากซื้อสักสองสามอันหนึ่งขอตามไปก่อนแต่พี่ไม่ใช้คือนะหมายต้องบอกว่าทั้งผมแล้วก็มาริวเนี่ยห่วงช็อปก็ห่วงนะครับแต่ว่าตอนนี้ห่วงท้องตัวเองมากกว่านะครับเจอร้านไหนกลิ่นมันรันจวนใจเหลือเกินต้องขอชิมต้องขอลองลิ้มชิมรสกันสักหน่อยนะครับแหมอาหารหน้าตาดีดีนะครับหิวแล้วอ่ะนี่ก็ทำอะไรแกเนี่ยพี่ครับอย่าเพิ่งกวนได้ไหมพี่เกิดไม่มีเวลาที่แล้วกำลังจะหาตุ๊กยายหนีบเหรอตุ๊กตามีหลายตู้มากครับผมตู้นี้เด็กสวยเหรอพี่พูดอะไรของเล่นก่อนได้ไหมเนี่ยอ๋อได้ไม่เหรียญแกใส่ยังแกหยอดเหรียญยังเออแอคชั่นสูงอ่ะเล่นแอคชั่นพูดถึงเรื่องของการหยอดเหรียญอะไรเงี้ยมีความเสี่ยงเสี่ยงก็คือเสียตังค์ฟรีแต่ถ้าเรื่องของอาหารความอร่อยไม่ต้องเสี่ยงถ้าไปที่ซานตาเฟ่เดี๋ยวจะว่าช่วงนี้ไหมเขามีสเต็กอกไก่เบนจาซอสแก้วมาพร้อมกับซีซ่าสลัดแฮมแล้วก็ชามะนาวอีกจะบอกว่าเซตนี้ราคาไม่แพงเท่าไหร่149บาทคุณเจ้าทำงานดีมากอยู่เป็นให้เราเนี่ยเป็นฮะไปก็ได้กว่า110สาขานะครับพี่ซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีขอบคุณครับนี่ต่อยอดเหรียญก่อนไหมชาวแวะมาจากไต้หวันนะครับในช่วงเวลาของซานตาเฟ่วิสิตนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เทอร์มินอลเทอร์มินอล1ครับแหมต้องบอกว่าต้องขอแจ้งข่าวหน่อยสำหรับลูกค้าของซานตาเฟ่ว่าปกติเนี่ยอยู่ชั้น LG หรือว่าชั้นล่างสุดนะฮะล่าสุดอยู่ที่ชั้น5ของเทอร์มินอลเทอร์มินอล1ได้ข่าวแล้วต้องไปเยี่ยมเยียนซะหน่อยแล้วมาคุณผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ที่สำคัญซ้ายมือผมเป็นผู้ดูแลร้านครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านนะครับอานนท์อเนกราชสมบัติสวัสดีครับน้องโบ๊ทนะครับนามจริงไม่ทราบว่านามจริงนี่มีเชื้อสายเป็นเชื้อพระวงศ์ไหมเนี่ยไม่มีครับนามจริงอลังการมากอเนกราชสมบัติเหมือนแบบมีทรัพย์สมบัติมากมายนะฮะมีโอกาสมาวิสิตมาเยี่ยมที่นี่ต้องถามเลยอันนี้ย้ายมาชั้น5นานยังไม่นานครับเพิ่งย้ายมายังไม่ถึงเดือนเลยครับอ๋อคือว่าเพิ่งย้ายมาเมื่อกี้นี้ไม่ใช่นะย้ายมาไม่ถึงเดือนนะครับได้ที่สำคัญลูกค้าตามมาไหมก็อย่างที่เห็นนะครับครับผมคือตอนนี้ลูกค้าก็จะได้แค่ตลอดทั้งวันนะครับโอ้แจ่มเลยเพราะว่าร้านนี้รับต่อสบายตอนนี้ต้องให้โบ๊ทแนะนำหนึ่งโปรที่แจ่มแจ๋วเลยนี่ครับเด็ดตัวนี้เลยครับนะฮะเป็นสเต็กอกไก่เบนจาซอสแจ่วนี่มาเป็นโบชัวเลยทีเดียวนะฮะและเรื่องของกับซีซ่านะครับข้างหน้าดีกว่านี่เราเห็นจานก็คือสเต็กอกกระเบนจาเสิร์ฟพร้อมกับซีซ่าสลัดครับผมและชามะนาวโอ้เจียมเลยครับแค่149บาทเจียมมากและเรื่องพี่แอบสั่งนี่เพิ่มเติมพร้อมทอดและเป็นการการันตีครั้งเพราะว่าพี่เคยชิมแล้วทุกสาขาจะอร่อยมันก็หรือเปล่าพี่ขอเป็นตัวแทนคุณผู้ชมชิมก่อนนี่มีซอสแจ่วด้วยนุ่มทำงานไปเคยแอบกินนะประจำอันนี้หลังไมค์แล้วกันประจำเนาะเอางี้ให้โบ๊ทฝากดีกว่ากับลูกค้าน่ารักของซานตาเฟ่ครับกับสาขานี้ครับครับผมก็สำหรับคุณลูกค้านะครับที่แวะเวียนมาที่สาขาเทอร์มินอลเทอร์มินอลวันอโศกนะครับคือตอนนี้ทางซานตาเฟ่ได้ย้ายจากชั้น LG ขึ้นมาชั้น5แล้วครับถ้าเกิดแวะมาก็อย่าลืมเข้ามาใช้บริการนะครับโปรเด็ดเยอะอยู่ใช
ช่ครับเจ็บมากตอนนี้มีโปรเปิดร้านด้วยนะครับ99 บาทครับถูกได้ทั้งสเต็กไก่สปาเกตตี้แล้วก็ชามะนาวครับโอ้โหเจ็บมากเดี๋ยวพี่ขอสั่งเพิ่มนะได้โอเคระหว่างที่เราจะโซโล่ต่อต้องขอบคุณน้องโบ๊ทขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆทุกคน